คนก็จะแบบเหมือนเรียกเราว่ายิ้มหวาน attract กับคนเข้มๆหรอไม่ใช่อ้าวเว้ย attract กับคน good lookingก็ไม่เที่ยวบุคลิกดีโอเคเฉดไหนไหมเออไม่เฉดเลยเฉดนอเฉดอ๋อไม่เฉดค่ะคุณไม่อยากให้เบลล่ามีแฟนขอถามเอออยากเล่นหลานอยากเล่นหลานว้าวเลยเหรอคะแฟนสมมุติว่ามีเด็กอายุแบบ22มาจีบอย่างเงี้ยเธอจะคุยกับเขาไหมคืออยากรู้ว่าเปิดกว้างมีวุฒิภาวะด้วยพร้อมแต่งอายุเท่าไหร่จ๊ะหนูพร้อมแต่งอายุเท่าไหร่จ๊ะหนูนี้นะคะทุกคนหลังจากที่เรารอคอยการปรากฏตัวของคุณเบลล่ามานานแสนนานในที่สุดเขาก็ยอมมารายการแล้วโทรไปหาก้อยกับดีมดีกว่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆฉันรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้เจอพี่เบลล่าในวันพรุ่งนี้คือจริงๆแบบเขาคือนางเอกที่เราอยากให้มาออกตั้งนานแล้วในที่สุดเขาก็ได้มาแล้วจ้ะไอ้ก้อยก้อยมึงแอบกินอะไรอ่ะถูกเนี่ยนี่ใช่ไหมคะทุกคนสิ่งที่กูกินน่ะมันคือสนิกเกอร์อัลมอนด์ดาร์กช็อกโกแลตปกติช่วงนี้กูจะรันจะเป็นประจำเดือนใช่ปะต้องกินช็อกโกแลตด้วยแล้วรสเนี้ยมันคืออร่อยมากแต่นี้มันเป็นสูตรใหม่คือน้ำตาลเขาลดลง 50% แต่ว่าความเข้มข้นของช็อกโกแลตคือยังเหมือนเดิมฉันจะบอกว่าฉันก็มีสิ่งนี้เหมือนกันที่เธอมีจ้ะฉันพกใส่กระเป๋าไปด้วยนี่จ้ะสนิกเกอร์อัลมอนด์ดาร์กช็อกโกแลตมีเหมือนกันค่ะพกเหมือนกันอีก้อยแกอย่าคิดว่าแกมีคนเดียวเพราะว่าฉันก็มีสนิกเกอร์Almond Dark Chocolate เช่นกันค่ะนี่แกกินซะหน่อยคือสิ่งนี้ฉันรู้สึกว่ามันอร่อยมากแล้วก็เดี๋ยวนี้แบบฉันชอบพกติดตัวไปด้วยเพราะว่าบางทีมันจะหิวไงอันนี้มันจะสามารถแบบกินรองท้องได้เลยเราแบบอร่อยมากซองอ่ะเขาจะแบ่งเป็น2ชิ้นเธอรู้ปะเนี่ยมึงกูชอบมากอ่ะที่เขาแบบแบ่งเป็น2ชิ้นอย่างเงี้ยทุกคนดูดีจริงมันจะกี่ชิ้นหนึ่งที่เป็นเหมือนกันนะคะอยู่ในซองอีกอันนึงพอเขาแบ่งมาสองชิ้นอะเหมือนมันแบ่งกินได้ทีละครึ่งอะแล้วอีกชิ้นหนึ่งที่ยังกินไม่หมดก็คือพับเก็บใส่กระเป๋าเก็บไว้กินต่อได้ค่ะจะได้แบบไม่ต้องกินทีเดียวมันแบบว่าอาจจะเยอะเกินแล้วอาจจะอิ่มเกินอะไรเงี้ยจริงสุดปังและที่สำคัญคือเหมาะเป็นขนมตอนท้องว่างมากๆเพราะว่ากินเข้าไปมันคือให้พลังงานด้วย200แคลอรี่นะครับเพราะฉะนั้นกินเข้าไปเนี่ยตอนเย็นๆก่อนเราต้องไปทำงานก็เลยงับเข้าไปค่ะจริงฉันรู้สึกว่ากินสิ่งนี้แล้วมันอยู่ท้องมากๆคือสมมติว่าหิวระหว่างวันอันเนี้ยก็กินนี้เข้าไปเลย Snickers Almond Dark Chocolate อร่อยด้วยอยู่ท้องด้วยแล้วจะมีสิ่งที่ช็อกกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะถ้าซื้อ Snickers Almond Dark Chocolate นะคะครบ12แท่งนะคะจะได้รับโปสการ์ดของพี่แจ็คสันหวังแบบ6แบบนะคะแล้วลิมิเต็ดนะคะมีแค่ 4,000 เซตเท่านั้นนะคะรีบไปจัดกันนะคะทุกคนมีขายเฉพาะที่ 7-Eleven All Online ค่ะจนถึงสิ้นปีนี้นะคะหรือว่าจนกว่าของจะหมด Sneakers โอเคค่ะงั้นเราไปหาพี่เบลล่ากันไหมคะเตรียมตัวคืนนี้แล้วมาเจอพี่เบลล่าวันพรุ่งนี้กันไหมคะเพื่อนๆได้เลยลุยเจอกันค่ะลุยบายชิวได้เลยป่ะยินดีต้อนรับเสียงเป็นไรลูกเฮ้ยเสียงนี่ดีสุดแล้วเนี่ยเขาไปคอนเสิร์ตบิวกิ้นมาไม่ได้เสียงแอบไหมเป็นกระป๋ายจ้าไม่ได้เลยกระป๋ายเมื่อวานนี้ฉันเห็นนะฉันเห็นคีเบลอยู่ในจอเพราะว่าเขาร้องเพลงใช่แต่ไม่แอบเพราะว่าเจ๊เขาเซฟตัวเองไงไม่แอบเพราะว่าวันนี้จะต้องมีถ่ายไงคะแล้วก็เลยทำการเข้าใจไหมโปรเจกต์การกรีดเฮ้ยเราต้องทำแบบแม่บ้างเออไม่ใช่แบบไปจอยไม่ได้เดี๋ยวขอบคุณเจ๊มากขอบคุณมากใจที่โกรธจริงๆคนอยากเข้ารายการตั้งแต่เมื่อไหร่หรอเขาเป็นแบบตลอดแบบเรียนแต่ว่าคนอยากให้พี่เบลมานานมากตั้งแต่เราทำรายการตั้งแต่จริง3ปีที่แล้วแล้วเอ้ยทุกคนเสร็จแทบจริงๆว่ะแต่จะเป็นพิธีกรให้เองจ้ะแล้ว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 เสียงพี่เบลแบบใสกิ้งใช่เสียงพี่เบลใสมากพี่เบลก็จะบอกก่อนนะว่าหลังๆเราก็จะได้มีโอกาสเจอพี่เบลไอตี้อ่ะเจออยู่แล้วใช่ใช่เจอกันในรายการไงใช่บุกเพใช่เคยเจอพี่เบลวะเคยเจอเครือข่ายยี่ห้อหนึ่งเครือข่ายโทรศัพท์ฉันจำไม่ได้ที่แบบไปไม่เป็นไรอยู่ทยาหรือว่าไปเฮ้ยใช่ป่ะสักที่นึงอ่ะนั่นแหละแล้วก็มาเจอช่วงหลังเพราะว่าฉันเพิ่งจะว่างจ้าใช่คือหมายถึงว่าทำงานติดๆกันแล้วช่วงนี้ก็เลยได้พักหน่อยนี้ป่ะก็คือก่อนหน้าเนี้ยไม่เคยพักงานเลยก็ทำงานแบบมีโปรเจกต์ต่อเนื่องตลอดแล้วส่วนมากมันก็คือจะแบบซ้อนกันแต่ว่าพอถ่ายผมลิขิตอะเราแบบ
มันถ่ายทั้งหมด150คิวโอ้โหยอดถ้าตอนตัดคือ26ตอนจุดจุดที่ถ่ายนานเท่าไหร่เป็นปีปี8เดือนทีเนี้ยก็เลยคือเรื่องเนี้ยถ่ายทั้งนานด้วยแล้วก็เล่นเป็น3ตัวก็ขอช่องตรงๆแหละว่าแบบขอพักแป๊บนึงนะเพราะว่าถ้าเริ่มโปรเจกต์ใหม่เลยอ่ะของเก่ามันยังล้างไม่ออกเลยอยากจะรีเฟชตัวเองซะหน่อยแต่ว่าก็จอยมั้ยหมายถึงว่าพอเราได้พักแล้วเรารู้สึกจอยๆก็เพราะว่างานแสดงอ่ะเราอ่ะจะต้องเล่นเป็นคนอื่นใช่ป่ะแล้วเราอ่ะโดนเป็นคนอื่นตลอดเวลาจนเราอ่ะหาตัวเองไม่เจอเราก็ไม่รู้ว่าแบบฉันชอบอะไรตอนนี้ฉันอินกับอะไรคือมันไม่มีเลยอ่ะมันมีแค่แบบทำงานอย่างเดียวแล้วก่อนหน้านี้ก็คือถ่ายหนังอีกหนังกับไบค์7วันไม่ไหวค่ะ7วันจริงเหรอพี่เบลทำไมเธอยังดูเชงอยู่เลยวะ7วันทำไมฉันไม่พักตัวเองดีตอนนี้ฉันไม่พักเพราะฉันตะกี้เป็นคำที่ดีมากเลยเพราะพี่เบลบอกว่ามันได้เหมือนคุยรีคอนเนคกับตัวเองพี่เบลคิดว่าถ้าให้ดีไฟตัวเองพี่เบลเป็นคนยังไงชอบอะไรถ้าณวันนี้เพราะว่าคนจะชอบรู้สึกว่าพี่เบลแบบเป็นแบบนางเอกเรียบร้อยด้วยค่ะหวานเป็นคนมีหลากหลายโหมดนะส่วนมากก็จะเป็นแบบคนอารมณ์ดีจะชอบความทำไมทำไมเธอต้องขำฉันนะชอบที่ดีป่ะฉันเป็นคนอารมณ์ดีอะไรจะชอบอะไรที่แบบอยู่ในวายส์ที่มีความร่าเริงความตลกอะไรอย่างนี้โพสิทีฟใช่ใช่โพสิทีฟพี่เบลอยู่วงการกี่ปีแล้วสิบสองเราแบบเปลี่ยนผ่านเป็นหลายคนปะกว่าจะเป็นเราวันนี้ก็เปลี่ยนเยอะนะคือด้วยธรรมชาติตอนแรกที่แบบถ้าเราเข้ามาตอนเด็กๆอ่ะเขาก็จะต้องให้เราเล่นบทเรียบร้อยพอมันเริ่มต้นแบบนั้นคนก็เลยติดภาพแบบนั้นเพราะว่าคนไม่ได้ติดตามไลฟ์สไตล์เราขนาดเหมือนทุกวันนี้คนก็จะแบบเหมือนเรียกเราว่ายิ้มหวานแต่ว่าถ้าถามว่าตัวเองเป็นยังไงก็คือห่างไกลคำนั้นเยอะห่างไกลคำนั้นเยอะเหมือนกันสมมติว่าเต็ม10รู้สึกว่าตัวเองหวานประมาณเท่าไหร่โอ้จำไม่ได้เลยอ่ะคือเอางี้แล้วกันตอนเด็กๆก็จะมีความแก่นโซนแต่ว่าไม่ได้ออกนอกกรอบจะชอบแบบทำท่าอะไรประหลาดประหลาดไปเต้นอยู่หน้าห้องท่าทางแสดงว่าจริงๆบุกเพย์อะใกล้เราปะก็ดูแก่นนะความแก่นความแก่นความแสบไม่กล้าเกลียดกันอันนี้ก็คือใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปเยอะมากพอเราอ่านแล้วว่าบวกกับเราไปเวิร์กช็อปมาแล้วก็คิดว่ามันไปในทางนี้ได้อ่ะพี่พลอยพี่เบลว่าความเรียบร้อยความหวานเต็ม10ให้เท่าไหร่สำหรับพี่โอ้เฮ้ยคนให้เยอะนะคนให้เยอะเหมือนกันนะจริงๆแล้วเขาเรียบร้อยนะคุณเขาอยู่ในกรอบอ่าความซ่านั้นมันมีความอยู่ในกรอบอยู่ไม่ได้แบบแหวกแนวใช่ก็คือแบบไม่ใช่ว่าเฮ้ยผิดก็จะฉีกอะไรเงี้ยเข้าใจซ่าพอชิดขอบปุ๊บถอยกลับเลยอ่าก็คือให้ลิมิตตัวเองแค่ไหนแต่นี้สมมุติว่าถ้ามีแบบมีแฟนหรือมีคนคุยก็จะหวานอยู่เป็นแฟนสายไหนเป็นแฟนสายอ้อนสายอ้อนเป็นแมวเลยเป็นงูงิงเป็นงูงิงเลยติดปะพี่เบลแฟนมาพี่เบลติดสมมุติหนึ่งอาทิตย์เจอกี่วันโหก็แล้วแต่แหละว่าแบบจะว่าแค่ไหนแต่ว่าจะเป็นคนแบบเหมือนชอบใส่ใจคนอยู่แล้วแล้วยิ่งแบบสมมติว่าถ้าเป็นแฟนผมก็จะแบบคูณร้อยไปเลยอย่างเงี้ยมีเสียงเวลาทำงี้ขึ้นไงมันผ่านไม่ได้แล้วแต่ฉันเชื่อว่าเรารีคอร์ดมันกลับมาได้ขอฉันถามใหม่ก่อนเลยฉันต้องถามให้ดูแสดงว่าตอนนี้คือสดสนิทเลยสดสนิทค่ะจีบได้อุ้ยเป็นคนถามว่าพร้อมแล้วพร้อมที่จะมีความรักครั้งใหม่หรือยังก็พร้อมจะถามเลยว่าสเปคเป็นยังไงชอบแบบไหนอายุเท่านี้อายุเท่านี้พี่พลอยอยากให้ไปเล่ามีแฟนขอถามเดี๋ยวนะในฐานะที่เป็นผู้จัดการเราคิดว่าคนแบบไหนเหมาะกับเขาภายนอกก่อนภายนอกก่อนอ่ะสูงเมื่อก่อนอาจจะเข้มหน่อยแต่ตอนนี้ขาวได้พี่ว่าโอเคแต่ว่าภายในเหรอภายในน่าจะต้องเป็นคนอบอุ่นมีความแฟมิลี่แมนต้องรักครอบครัวใช่เพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบไม่ต้องดูแลฉันแต่ต้องเติมทางใจฟิลว่าเขาดูแลตัวเองได้อยู่แล้วเจ้าของปั๊มน้ำมันละกันจำได้ที่พี่พลอยพูดมาเอาข้างนอกก่อน attract กับคนเข้มๆหรอไม่ใช่อ้าวเว้ย attract กับคน good looking ก็ไม่เกี่ยวบุคลิกดีโอเคแบบรวมๆภาพรวมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องมองหน้ากันตลอดอย่างเงี้ยคุณก็ต้องบุคลิกดีประมาณนึงนิดนึงแต่ว่ามันจะต้องมี good looking shade ไหนไหมไม่เฉดเลยเฉดน้อยเฉดไม่เฉด good looking ได้เลยโอเ
แล้วข้างในข้างในก็ชอบคนจิตใจดีอ่ะแล้วก็นึกถึงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยต้องโตกว่าไหมหรือไม่จำเป็นเออก็ไม่จำเป็นนะคนที่อายุน้อยกว่าบางทีก็วุฒิภาวะมากกว่าเราจริงใช่ว่าเราจะมีมากมายถูกเลยถูกต้องเลยใช่เลยเราไม่ค่อยมีไหมแมวสมมติว่ามีเด็กอายุแบบ22มาจีบเธอจะคุยกับเขาไหมคืออยากรู้ว่าเปิดกว้างมีวุฒิภาวะด้วยพร้อมแต่งอายุเท่าไหร่จะหนูพร้อมแต่งอายุเท่าไหร่จะหนูจริงแสดงว่าเราเป็นคนคิดเรื่องครอบครัวนะก็อยากก็อยากถ้าเจอคนที่ใช่ก็โสดมาสักพักนึงก็มีความสุขดีนะแบบได้ไปนู่นไปนี่เจอเพื่อนเจอเพื่อนใหม่ก็คือเหมือนพยายามพาตัวเองอ่ะออกไปในที่ใหม่ๆบ้างหลังๆมาสมมติว่าถ้าต้องเข้ามาอยู่กับเรานิสัยเนี้ยของเรายังไงก็ต้องเจอแน่ๆมันอาจจะไม่ใช่ข้อเสียแต่เช่นแบบที่เราขี้งอนนะจริงๆเราขี้น้อยใจนะต้องรับเราหน่อยรู้เอาไว้นะคะว่าเดี๋ยวจะพูดมากจริงหรอเก่งหรอพูดตลอดเวลาเล่าเรื่องตลอดเวลาใช่ขี้น้อยใจไหมเป็นคนที่ใส่ผู้หญิงไหมขี้หึงไหมไม่ขี้น้อยใจไม่ขี้หึงบางทีไม่มีเวลาให้ก็ยังไม่เป็นไรอยากรู้พี่สมมติว่าเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งดูทรงแล้วมันมีอะไรมันสนใจแฟนเราแน่นอนเธอแสดงออกยังไงฉันก็คือจะทำวิธีเนียนๆโดยที่แบบเออให้เขารู้ว่าเขาไม่ควรทำแบบนั้นนะฉันเห็นเลยเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยนะก็แบบทำเป็นแบบคุยกับเพื่อนอ่ะแต่ว่าคุยเรื่องผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เขารู้ว่าแบบเราสเต็ปไหนแล้วเนียนๆแล้วเป็นคนควบคุมอารมณ์อืมคือมีเพื่อนคนนึงคือเหมือนเพิ่งผิดหวังเรื่องความรักมาแล้วก็แบบแค้นเขามากอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่รู้ว่าเขาจะ move on ยังไงเราก็เลยพยายามอธิบายแบบไปในเชิงว่าเอ้ยอย่าไปแคนเขาเลยเพราะไม่งั้นน่ะเดี๋ยวมันจะต้องได้เจอกันอีกให้ตัดทิ้งไปเลยจะได้ไม่ต้องเจออีกจะได้ไม่ต้องมีความทุกข์แบบนี้อีกก็พยายามแบบไปทางนั้นอโหสิกรรมให้กันอโหสิกรรมให้กันแล้วก็เหมือนอธิษฐานขอให้เขามีชีวิตที่ดีไปเถอะถ้าเขามีชีวิตดีเราก็คือตัดใจได้แล้วเราก็จะได้ move on ของเราต่อได้ make sense เราเป็นคนเชื่อเรื่องแบบเนื้อคู่ปะพรหมลิขิตอะไรเงี้ยใช่ไหมเราเล่นมาทั้งบุพเพเล่นมาทั้งพรหมลิขิตตัวเราจริงๆเราเป็นคนเชื่อไหมคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงเชื่อเวอร์เชื่อว่ามีแต่ว่ามันก็แล้วแต่ไงบางคนอาจจะเจอบางคนอาจจะไม่เจอเราไม่รู้ว่าแบบทำบุญทำกรรมกันมาแค่ไหนจะไปต่อกันได้หรือเปล่าอย่างงี้เขาบอกว่าทุกคนมีคู่แท้เป็นของตัวเองจริงแต่ว่าจะเจอหรือเปล่าอีกเรื่องนึงหรือบางทีคู่แท้ที่เจออาจจะเป็นแบบเพื่อนสนิทกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยกันทีนี้เราอยากรู้ว่าเข้าหาพี่เบลแบบไหนไม่ชอบแบบรุกชอบแบบค่อยๆทำความรู้จักกันเออฟังไว้นะค่อยๆทำความรู้จักกันก็ต้องลองคุยกันก่อนอย่างเงี้ยสมมติแบบอยู่ๆ DM มาเออได้ไหมได้ไหมได้อ๋อได้แต่ว่าแค่ไม่รู้เกินไปแต่ส่วนมากอะที่ถ้าจะมีโอกาสได้คุยกันก็จะต้องได้เจอกันเจอกันก่อนแบบพี่คนนี้ที่เจอกันที่งานนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยพี่คนนี้ก็รู้อยู่นะอย่างกับพี่โป๊ปเนี่ยที่คนเขาจิ้นกันมาตั้งแต่เราเล่นกันหลายเรื่องมากๆมันเคยมีโมเมนต์มั้ยเพราะว่าพูดได้เหรอพี่จี้พี่จี้มันพูดได้เหรอคะพี่ป๊อปถือว่าเป็นสเปคมั้ยอ่ะด้วยความที่คนเขาก็จี้เออเพราะว่าเขาจี้อ่ะเขาก็เป็นคนดีคนนึงนะแบบจิตใจดีอ่ะตั้งใจทํางานเออนี่ก็อาจจะชอบคนที่แบบเหมือนค่อนข้างมีแพชชั่นในการทํางานทํางานด้วยกันนานมากไม่ฉันอยากรู้ว่าแบบมีเรื่องอยากเผามั้ยก็จริงก็มีเยอะอยู่มีเยอะอยู่คือนางเป็นคนชอบแกล้งคนแบบขี้แกล้งมากพี่โป๊ปอ่ะถ้าสนิทนะคือโดนเล่นหัวเล่นอะไรอย่างเงี้ยดึงชาใบอะไรก็ได้ที่แบบมันจะแบบยุกยิกยุกยิกอย่างเงี้ยเราก็จะชอบเล่นมุก5บาท10บาทแล้วเราถ้าไม่มีใครตอบสนองก็จะเล่นซ้ำๆอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะมีแต่เมื่อก่อนเขาอะเครียดกว่านี้เยอะเลยพี่โป๊ปอ่ะเออเขาจะเป็นจริงจังกับทุกอย่างไปหมดเออแต่เขาเพิ่งมารีแลกซ์ตอนถ่ายไอ้บุพเพนี่แหละใครยังไม่เคยดูบุพเพไปดูนะคะละครแห่งปีจริงจริงซึ่งตอนนี้ก็เป็นฉันติดตอนนี้ก็มีแล้วผมไม่คิดมาขอมาด้านนี้บ้างเป็นด้านแฮปปี้ไปแล้วอยากรู้ว่าแล้วเราเป็นคนแฮนด์ลความเศร้าอย่างไรสมมติว่าถ้าเราแบบผิดหวังเจ็บปวดเสียใจ
หลักๆ ก็จะใช้ธรรมะก็เข้าวัดแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้อะไรบ่อยส่วนมากจะเป็นฟังมากกว่าแบบฟังธรรมเพราะว่าเรารู้สึกว่าบางทีอ่ะเราไม่สามารถตกผลึกความคิดได้ด้วยตัวเองอ่ะเออเราต้องมีกูรูในการไกด์เราไปนิดนึงเหมือนพอเราลองฟังดูอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเออเรามีชุดความคิดที่มันสามารถเคลียร์พวกนี้ออกไปได้ดีขึ้นเร็วขึ้นหรือบางทีเวลาแบบถ้ารู้สึกแบบโกรธปุ๊บพอรู้ตัวก็รีบปล่อยไม่ชอบความรู้สึกแบบขุ่นในตัวเองอ่ะเออหรือแม้กระทั่งแบบเวลาเจอเรื่องดราม่าหรืออะไรที่แบบเป็นคนนอกใส่เข้ามาเราก็จะมองตัวเองก่อนว่าแบบสิ่งนั้นมันจริงหรือเปล่าถ้ามันไม่จริงก็ปล่อยไปคนเรามันมีหลากหลายอ่ะเราไม่ได้แบบเกิดมาพ่อแม่เดียวกันสังคมเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีความคิดที่แบบไม่เหมือนเราก็ได้พอมันเกิดขึ้นเราเคยมีวิถีชีวิตแบบนี้แล้วก็ครอบครัวอะไรเงี้ยหลังจะจัดการตัวเองเยอะเคยนะตอนที่แบบคุณพ่อเสียแล้วช่วงนั้นอ่ะคือทำงานเยอะเรียนโทถ่ายบุพเพถ่ายเพิงบุญคือแบบโคตรแน่นตอนนั้นแล้วแบบไม่มีเวลาเสียใจเลยอ่ะไม่มีเวลาร้องไห้จนกลายเป็นร้องไห้ไม่ออกแล้วมันอึดอัดมากแล้วไม่รู้จะทำยังไงเว้ยเออสุดท้ายอ่ะก็มาได้แบบทำมามาช่วยกันซึ่งเอออันเนี้ยรู้สึกว่าแบบเราสามารถเข้าใจมันได้อย่างลึกซึ้งมากกว่าแล้วทุกวันนี้คาดหวังอะไรในความรักหรือเรามองมันเป็นเรื่องอะไรคาดหวังจะเจอคนที่สามารถเข้าใจเราในทุกเอลิเมนต์แล้วก็ถ้าอยากจะมีก็แบบอยากมีแบบเพื่อนคู่คิดอะไรอย่างเงี้ยฉันอยากเห็นแฟนคนต่อไปของนี่ใช่นี่เธอปลอบใจฉันหรืออะไรอยู่จ้าไม่ไม่จริงเธอความหมายในปีหน้าพี่เมลมาคัมมิ่งจ้าเหมือนแกงเพื่อนที่แบบเบิกมาเพื่อนเรามาแล้วเว้ยไม่แต่รู้สึกจริงพี่เมลปวดข้าวกันคนรักที่ดีจริงเลิศมากเมนูน่ากินมากชิมเลยทำไมถึงทำสิ่งนี้อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจสักธุรกิจนึงเบลกับพี่พลอยรู้จักกับพี่โจเป็นงานส่วนตัวอยู่แล้วนะคะว่าเปิดร้านอยู่ที่เชียงใหม่ทีนี้เราก็เลยเหมือนคุยกันว่าทำไมพี่โจไม่มาเปิดกรุงเทพสักทีเพราะว่าลูกค้ากรุงเทพอ่ะคือเยอะมากทีนี้ก็เลยคุยกับพี่พลอยว่าพี่พลอยเอาไหมเราทำกันไหมเออเพราะว่าก็น่าจะไปได้ดีนะเพราะว่าเชียงใหม่ก็ขายดีอยู่แล้วก็เลยลองทำกันเป็นแบบใช่แต่พอทำเสร็จปุ๊บมันก็แบบทำเล่นๆไม่ได้อ่ะเธอไม่ได้แบบโฮมเออไหนๆก็ทำแล้วก็แบบเออก็อยากจะทำให้มันดีไปเลยด้วยคอนเซปต์ของร้านมันจะเป็นอาร์ตคาเฟ่ไลฟ์สไตล์อยู่แล้วเราก็เลยเอาสิ่งที่เราชอบมารวมกันตอนนี้ก็เลยมีการ X กับศิลปินไทยเกิดขึ้นชื่อน้องแม็กชาค่ะกลายเป็นใช่แต่ร้านสวยมากบานอฟฟี่ X แม็กชามันไม่ใช่แค่คาเฟ่แบบเล็กๆอ่ะมันเหมือนทั้งตึกอ่ะใช่เขาเป็นงานศิลปะเลยเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันแบบน่ารักมากๆจริงๆมาถ่ายรูปกันได้แสงสวยขนมอร่อยน้ำดื่มอร่อยขนมอร่อยมากThank you ค่ะบานอฟฟี่แล้วแต่ก่อนอื่นบอกพี่กัดนิดนึงว่าโจสบานอฟฟี่อยู่ที่ไหนใกล้ BTS วงเวียนใหญ่ค่ะประมาณ120เมตรอยู่ซอยกรุงธนบุรี2ค่ะโอเคไปงั้นเดี๋ยวเราไปทัวร์กันดีกว่า Let's go ไปค่ะเคยแก้หมอกการถ่ายรูปจริงๆนี่คือคุณแม็กชาใช่ไหมนี่แม็กชาไม่ลงหน้าตาใช่มีกระเป๋าแต่ว่าไม่แต่ว่านี่มันอย่างที่บอกคือเป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็ไลฟ์สไตล์ถูกไหมคาเฟ่อาร์ตไลฟ์สไตล์มีคนบอกว่าจริงๆที่เนี่ยจะเปิดแค่365 วันเท่านั้นแล้วคุณจะย้ายร้านเนาะใช่เดี๋ยวนี้ฉันจะย้ายร้านค่ะก็ในเมืองกำลังหาทำเลที่มันจึ้งที่มันแบบใช่ตรงใจอยู่ปังใครที่มีทำเลจึ้งๆก็สามารถติดต่อคุณพลอยมาได้นะคะทีนี้ชิมขนมได้ยังฉันจะขออนุญาตพรีเซนต์สิ่งนี้ได้ป่ะเพราะฉันชอบมากสิ่งนี้คือสิ่งที่มันหมดครั้งที่แล้วชื่อโจสบันมันเป็นซิกเนเจอร์คือทุกคนต้องมาเรากินมึงลองไอ้ดีลองไปเลยเออยังไม่เคยกินใช่มาลอง first time นี่คือโจสบันนะคะ1 2 3มันจะหวานอร่อยมันจะหอมมากหอมมากหอมมากไส้มันแบบเนี้ยมันเหมือนเป็นแบบคาราเมลกับครีมสดอยู่ในบันอร่อยมากแต่เธอรู้ไหมอันนี้เป็น new product ของเขาข้างในนะคะจะแบบแบะออกมาเป็น blue lava เขาเรียกว่า blue vanilla lava บันเก่งมากเมนูเนี้ยทำเพราะว่าไปเอ็กกับแม็กชานใช่ค่ะเป็นเมนูพิเศษขออนุญาตแบะให้เล็กน้อยนะคะทุกคนมันเป็นไส้สีฟ้าค่ะแม่ทุกคนดูไส้ดิคารักไม่ไหวอร่อยปะเหมือนทุกคนเพราะใครชอบแบบหวานทอดไม่หมดถ้ามันเป็นยืดออกมาแล้วมันเป็นแบบนี้แต
จัดมันไม่หวานด้วยนะนึกออกปะมันกำลังกลมกล่อมพอดีไม่หวานเกินคือด้วยความที่โจบานอฟฟี่อ่ะก็จะมีสีเป็นคีย์หลักก็คือเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินอะไรเงี้ยซึ่งตรงกับของน้องแม็กชาซึ่งเขาเป็นแบบน้องป้าวันไลจูดก็จะมีแบบความน้ำเงินฟ้าเหมือนกันแล้วก็เลยเอามาทำเป็นแบบขนมของเราแล้วก็จะบอกว่าแพ็กเกจจิ้งเปลี่ยนใหม่หมดเลยก็มีจะมีน้องแม็กชาอยู่ด้วยใช่น่ารักมากน้องก็คือจะยืนอยู่กับเราอย่างนี้ในทุกๆรถนะคะพี่เบลชอบรถไหนที่สุดชอบออริจินอลนะใช่กับชอบโฟจิชะโฟจิชะจะหวานน้อยหน่อยแล้วถ้าสมมติว่าเรามีความรักอะแล้วเราต้องให้คนของเราเราจะเลือกรถไหนเราจะเอารถไหนให้เขารถไหนดีเราต้องถามเขาก่อนสิคะว่าเขาชอบกินอะไรก็ไม่เลือกสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ต้องใส่ใจนิดนึงการกินบานอฟฟี่มันจะมีวิธีนะคะคือเขามี5เลเยอร์ใช่ไหมคะตรงนี้เราจะต้องควักลงไปให้ถึงเลเยอร์ที่อยู่ข้างล่างสุดแล้วก็ตักขึ้นมาต้องกินทุกเลเยอร์ทุกเลเยอร์ความกาชาเลยนี่ถึงลงไปอีกค่ะลงไปอีกค่ะลงไปอีกโอเคนี่นั่นแหละถูกต้องแล้วก็กินเข้าไปในคำเดียวเพื่อความครบถูกแบบ texture ถูกรสชาติไอ้นี่มือมันพรีเซนเตอร์โจแล้วแหละจริงแต่กินดูน่าอร่อยมากเลยอ่ะดูเป็นคนที่ทำงานอย่างจริงจังถึงแบบธุรกิจหรือเรื่องทำอะไรก็อย่างจริงจังเป็นคนมีมอตโต้อะไรในการทำงานไหมก็เป็นคนที่ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดอยู่แล้วอ่ะจะทำอะไรอ่ะมันต้องทำให้มันสุดตัวเสียหน้าไม่ได้เราจะทำดีเข้าใจความรู้สึกด้วยความที่มีชื่อเราอ่ะคนก็อาจจะคาดหวังประมาณนึงด้วยไงแต่ว่าคืออันดับแรกอ่ะขนมจะต้องอร่อยก่อนถ้าไม่อร่อยอ่ะไม่กล้าขายจริงเข้าใจเราก็จะเติมแบบอื่นๆเข้าไปในเรื่องของแบบไลฟ์สไตล์การที่จะมานั่งชิลอยู่ที่เนี่ยมันน่าจะได้แบบบรรยากาศอะไรต่างๆเข้าใจพี่เบลพี่เบลเป็นคนกดดันตัวเองปะก่อนกดดันตัวเองเยอะแล้วก็เป็นคนเครียดแต่ว่าคือเราก็find out แล้วว่ามันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องคือถ้าเราจริงจังมากเกินไปมันจะแข็งเลยเราจะต้องมีการผ่อนเปิดรับอะไรที่มันไม่ได้คาดคิดอ่ะแล้วกว่าเราจะผ่านจุดที่เรารู้สึกกดดันตัวเองเครียดนานไหมพี่ก็นานนะกว่าจะหลุดมันออกมาได้อ่ะเพราะว่าคือก่อนหน้านี้มันก็เป็นเด็กน้อยคนนึงอ่ะที่เหมือนก็พยายามอยากจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่มันจะถึงวันนั้นที่ฉันจะรู้สึกว่ามันโอเคแล้วมันเซฟแล้วที่เราจะปล่อยบ้างก็ใช้เวลาจุดไหนที่มันแบบเปลี่ยนผ่านอ่ะพี่วิวเป็นช่วงที่เล่นละครเรื่องเพลิงบุญที่เป็นครั้งแรกที่ได้รับบทที่โตมากแล้วก็ได้เล่นกับรุ่นใหญ่ได้เล่นกับพี่ป้องพี่เจนนี่ได้รับบทที่มันโตขึ้นแล้วพอได้ทำมันแล้วก็รู้สึกดีจังเลยอ่ะเราโอเคแล้วกับการที่เรารับผิดชอบตรงนี้ของเราแล้วก็ไม่ได้ไปคาดหวังว่าผลลัพธ์มันจะออกมาแบบยังไงหรือจะเรตติ้งเท่าไหร่จะดังขึ้นไหมจะอะไรนู่นนี่นั่นไม่ได้คิดตรงนั้นเลยแต่แค่มีความสุขกับหน้างานตอนที่ทำงานเราชอบงานเราเรื่องไหนที่สุดยากมากเลยอ่ะมาสเตอร์พีซของเรามันแต่ละเรื่องมันจะมีความดีงามของตัวเองขอหนึ่งเรื่องเรื่องเดียวท็อปทรีก็ได้ท็อปทรีท็อปทรีท็อปทรีได้มันไม่ได้แปลว่าเรื่องอื่นไม่ดีนะแต่มันส่งผลทางใจที่สุดเอาไว้ว่าส่งผลทางใจที่สุดบุพเพนั่นแหละเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมในการเหมือนปรุงตัวละครตัวนี้เยอะมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันเหมือนได้ตอบแทนคนดูแบบทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นให้เขามีอาชีพมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งผลงานที่ภูมิใจมากเรื่องที่สองหรอเอากงกรรมละกันเหมือนเรารู้สึกว่าเราได้ให้อะไรคนดูได้มีแบบมีโฟร์ดมีไกด์อะไรให้เขาใครยังไม่เคยดูนะคะไปดูนะกงกรรมเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายต้องให้เรื่องนี้พรหมลิขิตค่ะจบสวยนึงนะคะเพราะเล่นเป็นหลายตัวละครมากแล้วก็เรื่องเนี้ยเอาจริงก็แอบกดดันนิดนึงนะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นภาคต่อตัวละครเก่าคนรักมากเราจะทำยังไงให้ตัวละครใหม่อ่ะเข้าไปอยู่ในใจคนดูได้เลยขนลุกก็คือเวิร์กช็อปอะไรแล้วก็พยายามหาคาแรคเตอร์ให้มันชัดเจนที่สุดแต่จะพูดเลยว่าตัวละครพุทธาน่ะเล่นยากมากเขาเหมือนมี2คนในคนเดียวอ่ะเหมือนจริตเก่าจริตใหม่แล้วหาตรงกลางเจอมันไปขึ้นลงไปดูมันไม่ได้หาตรงกลางเลยค่ะไปเมื่อกูต้องไปดูเอาวันนี้ขอบคุณพี่เมล่ามากแล้วก็ขอบคุณโจสนะคะที่เติมตับพวกเราสุดน่ารักขอบคุณน้องๆที่แวะมาขอบคุณพี่เมล่ามากเลยค่ะพี่ฝากทุกอย่างนะฝากให้หมดเลยฝ
ากละครพรหมลิขิตด้วยนะคะทุกวันจันทร์อังคารพุธนะคะทางช่อง3ค่ะ2ทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็ฝากหนัง Congrats My Ex ค่ะเล่นกับน้องปลายอันนี้ก็จะออน16พฤศจิกายนค่ะทาง Prime นะคะวิดีโอค่ะแล้วก็ฝากโจสบานาตี้ด้วยนะคะตอนนี้ที่ X กับน้องแม็กชาค่ะร้านน่ารักมากๆค่ะแวะเวียนกันมาได้มากินขนมมาถ่ายรูปมาอะไรต่างๆนะคะฝากทุกๆผลงานหลังจากนี้ด้วยค่ะฝากพี่เบลด้วยฝากพี่เบลด้วยค่ะโอเคท้ายสุดรายการชื่อยังไงไหนเล่าผู้ชื่อรายการของไปโอเคมา1 2 3ยังไงไหนเล่าแล้วก็ฝากช่องเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะเจอกันค่ะบ๊ายบาย